สวัสดีค่ะ English in my daily life มาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะครูอ้อจะพาไปเที่ยวแม่กำปอง Village ค่ะหมู่บ้านแม่กำปองนะคะก็อยู่ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่แหละค่ะหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้นะคะเขามีชื่อเสียงทางด้าน Eco Tourism ที่แปลว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำกันค่ะหนึ่งในกิจกรรมนั้นนะคะคือโฮมสเตย์จะสังเกตนะคะว่าคำนี้เนี่ยประกอบด้วยคำในภาษาอังกฤษ2คำค่ะคือคำว่า home กับคำว่า stay ค่ะคำในลักษณะนี้ค่ะเราเรียกว่า compound word พอไปถึงที่หมู่บ้านนะคะเราก็ร่วมกิจกรรมแรกกันเลยค่ะคือไปฟังบรรยายสรุปค่ะที่ learning center ก็เป็น compound word นะคะคือคำว่า learning กับ center มารวมกันค่ะที่หมู่บ้านนี้นะคะเขามี hiking trail ให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ hiking trail นะคะเอาคำว่า hiking ค่ะที่แปลว่าการเดินป่าแบบง่ายๆนะคะมาบวกคำว่า trail ที่แปลว่าเส้นทางค่ะในวันนั้นนะคะทั้งครูอ้อและเพื่อนๆเลย enjoyed hiking เราก็มีความสนุกสนานกับการเดินป่าในครั้งนี้กันค่ะแต่เราไม่ได้ไปสนุกกันอย่างเดียวนะคะในระหว่างการ hiking ค่ะเราก็ได้เรียนรู้ nature education มาอีกแล้วค่ะ compound word นะคะมาจากคำว่า nature บวกกับ education เลยแปลว่าการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะระหว่างที่เราเดินป่านะคะเราก็ไปเจอ waterfall นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่เป็น compound word ค่ะเอาคำว่า water ที่แปลว่าน้ำบวกกับคำว่า fall ที่แปลว่าตกค่ะรวมกันแล้วก็คือน้ำตกค่ะน้ำตกที่แม่กำปองนะคะสวยมากเลยล่ะค่ะมีถึง7ชั้นค่ะเวลาเราพูดถึงชั้นของน้ำตกนะคะเราใช้คำว่า tier น้ำตกที่นี่ค่ะเลยเรียกว่า7 tier waterfall ที่น้ำตกนะคะมีสิ่งหนึ่งที่ครูอ้อประทับใจมากเลยค่ะคือน้ำที่ใสแจ๋วแบบนี้นะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า clear water ในคลิปนี้นะคะเราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปหลายคำเลยนะคะก็มี eco tourism homestay learning center trekking trail waterfall คำเหล่านี้นะคะเป็นคำที่เราเรียกว่า compound word นะคะคือคำที่สร้างขึ้นมาค่ะจากการเอาคำอื่นๆมารวมกันให้เป็นคำเดียวนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เรายกไปคงต้องลากันตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ว่างๆเนี่ยอย่าลืมไปเที่ยวบ้านแม่กำปองบ้างนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าที่ headlomnews.com สวัสดีค่ะ